เราอะเลือกเป็นไหมเราก็ต้องแบบต้องศึกษาต้องฝึกนิดนึงซึ่งถ้าเราไม่ได้เลยอะครับดูราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเข้าไปถามนี่เป็นทุเรียนระยองนะครับเนื้อดีจะไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมยุทธพงศ์ชาแนลนะครับพาทุกท่านเดินทางมาที่ตลาดไทยนะครับผมจะมาดูบรรยากาศที่นี่นะครับในการค้าขายทุเรียนนะครับแล้วก็จะมาดูราคาทุเรียนด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในตอนนี้นะครับก็ราคาก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศส่วนมากไปก็แล้วกันนะครับตอนนี้ทุเรียนเริ่มเข้ามานะครับที่ตลาดไทยนะครับก็เริ่มมีวางขายท้ายรถกันนะครับตามปกติเหมือนทุกปีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เต็มที่นะครับแต่ก็มีขายเรื่อยๆนะครับทั้งในซอยแล้วก็เอาไปใส่กันวงไงพรุ่งนี้ครับทั้งในซอยแล้วก็ท้ายรถนะครับก็มีวางขายเหมือนทุกปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับดูราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเข้าไปถามนี่เป็นทุเรียนระยองนะครับเนื้อดีจะไม่จับลูกนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีทั้งลูกค้าประจำป้าสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้เงียบจังเลยนะเรื่อยๆนะครับเนาะป้าแผงไหนอ่ะแผงนี้เป็นทุเรียนระยองนะครับขายอยู่เข่งเท่าไหร่ตอนนี้ยกเข่งอ่ะยกเข่งประมาณกิโล50โลขึ้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้130 125มั้ยนะครับก็เหมือนกันมั้ย130 12550โลนะครับ50โลขึ้นขายส่งท้ายรถเงียบวันนี้หรือว่าลูกค้าจะเข้ามาช่วงเย็นๆก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูนะครับบรรยากาศวันนี้ที่ตลาดไทยนะครับหมอนทองระยองก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเงียบนะครับที่ตลาดไทยแต่ก็มีผลไม้รอขายอยู่นะครับนะเชิญชวนนะครับเข้ามาดูนะครับสุกหามนะครับพร้อมขายสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่กำลังมองหานะครับที่จะหาทุเรียนไปขายนะครับก็เชิญเลยนะครับที่ตลาดไทยนะครับสวัสดีครับตอนนี้มีขายแล้วสวัสดีครับนี่เป็นราคาปีกเหรอโอ้ราคาปีกกระดุมเหรอเนี่ยชนี120นะครับราคาปีกอันนี้อะไรหมอนทองหมอนทองอันนี้ก็หมอนทองนะครับเป็นราคาปีกนะราคาปีกนะครับผมตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่ร้านเจ๊ยุ้ยนะครับซึ่งเจ๊เขาเองเป็นเจ้าของร้านนะครับที่นี่วันนี้ไปมาหลายร้านนะครับบรรยากาศร้านนี้จะขายปีกและส่งนะครับผมเจ๊ครับถ้าเกิดพอดีเพจผมก็ถามถ้าเกิดอยากขายทุเรียนเริ่มต้นน่ะจะรับยังไงครับเจ๊หมายถึงว่าเริ่มต้นที่จะขายครับผมมือใหม่เลยนะมือใหม่เลยอันนี้พี่เคยมาใช่ไหมใช่ใช่คุณโอเคถ้ามือใหม่เลยเนี่ยก็แนะนำว่าให้ศึกษาปัญหาของทุเรียนก่อนอันดับหนึ่งครับเพราะว่าคือการขายทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าถ้าคุณเอามาถึงแล้วเอาเงินมาซื้ออย่างเดียวเนี่ยคือมันไม่จบไงปัญหาเนี่ยทุเรียนอันดับหนึ่งคุณต้องเคาะเป็นครับคุณต้องเลือกเป็นคุณต้องดูเป็นนิดนึงอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเคาะไม่เป็นเราให้แม่ค้าเคาะได้เราก็ต้องเอาไปฝึกขาด้วยครับเนาะเพราะว่าเวลาเราไปถึงเนี่ยคิดง่ายๆเลยเวลาเราไปซื้อลูกค้าเขาจะบอกเราว่าเราอะเลือกเป็นไหมเราก็ต้องแบบต้องศึกษาต้องฝึกนิดนึงซึ่งถ้าเราไม่ได้เลยอะแบบพอเราไปเจอลูกค้าเราก็จะแบบเหมือนกับประมาทนึงเออครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจะขายลูกค้าแบบต่อหน้าอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ซื้อเป็นแบบ
ไปแกะเนื้อแกะเนื้อเพราะแกะเนื้อออกมาเนี่ยเราก็แค่วางขายหรือโพสต์ขายโพสต์ใน Facebook อะไรเงี้ยครับโพสต์ขายมันก็ไม่ต้องมากดดันว่าลูกค้ายืนรอเอางี้ดีกว่าเออประมาณนั้นก็ถ้าเกิดลูกค้าจะเข้ามาเนี่ยเจ๊แนะนำไม่ได้คือแนะนำได้แนะนำได้แต่น้อยอ่ะลูกค้าต้องมีความรู้มานิดนึงคือถ้าใหม่มาเลยเนี่ยพูดตรงๆว่าก็ยังไม่แนะนำให้ขายนะเพราะว่าพอขายไปแล้วเนี่ยต้นทุนมันคือทุนไงใช่ไหมบางคนน่ะมาหาแล้วก็บอกว่าเจ๊ครับผมมีทุนอยู่ก้อนเดียวก้อนสุดท้ายแล้วจะมาลงกับทุเรียนมันก็มีความเสี่ยง ใช่ปะครับผมแต่ว่าก็ถ้าถามว่าจะลองซื้อไปเพื่อขายเพื่อศึกษาเพื่อที่ว่าปีหน้าคุณจะได้แบบขายได้ก็ลองดูไม่เป็นไรก็เข้ามาได้จ้ะแนะนำได้ซื้อแบบน้อยๆไปก่อนไม่ต้องซื้อเยอะครับผมเล็กสุดนี้เลยนะเล็กจิ๋วเนี่ยเล็กจิ๋วนี่ครับ110ขายอยู่หน้าร้านคือ115แต่ว่าถ้าเอาเยอะอะไรก็ลดราคากันได้คุยกันได้อีกโอ้ครับผมถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็125อย่างเบอร์นี้ครับอันนี้เป็นเบอร์สวย135เบอร์สวยก็ตามไซส์ตามขนาดเลยนะครับใครที่จะเข้ามานะครับวันนี้ผมจะปิดคลิปแล้วนะครับพอดีเดินวันนี้เงียบมากมาสายๆมาเช้าใช่ไหมครับอ๋อแนะนำให้มาเห็นว่าบุ้งเรียนเต็มตลาดแนะนำให้มานะครับนี่เป็นตอนเช้าครับผมแนะนำให้มาตอนเช้านะครับนะครับเจ๊ถ้าเกิดลูกค้าจะเข้ามาเนี่ยขอเป็นเบอร์โทรเจ๊ติดต่อได้ไหมครับได้ค่ะได้ร้านเจเบนนะคะซอย 20นะครับ0832424966นะครับร้านก็ได้ค่ะนี่ครับหรือติดตามเพจร้านเจเบนนะครับผู้เรียนตลาดไทยนะครับผมเปิดทุกวันนะครับ4-5 โมงเย็นครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเองนะครับยุทธพงษ์ Channel นะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากไปดูเพจร้านเจ๊เบนด้วยนะครับตลาดไทยนะครับวันนี้ลูกค้าร้านเจ๊เยอะที่สุดแล้วตอนนี้นะครับผมเท่าที่เดินมานะครับผมขอบคุณนะครับเจ๊สวัสดีครับ